ัสดีค่ะสวัสดีครับรายการตีสิบเดย์ครับท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วฮะในช่วงปีพ.ศ.2535มีสาวงามคนหนึ่งจากเชียงใหม่ฮะชนะเลิศการประกวดนางสาวไทยที่ทั้งสวยหวานและเรียบร้อยเป็นอย่างมากฮะเธอเป็นใครไปชมความงามของเธอกันก่อนครับเชิญครับและเธอคนนี้ก็คือพี่ออนออนอนงปัญญาวงศ์นั่นเองค่ะอดีตนางสาวไทยนะคะที่ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่แพทย์ว่านะสวยกว่าเดิมแล้วก็ดูเด็กกว่าเดิมมากๆด้วยค่ะเนี่ยแน่ๆก็คือว่าทุกวันนี้เธอคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองที่เลี้ยงลูกชายวัยรุ่น2คนได้เป็นอย่างดีวันนี้เธอมาเยี่ยมรายการของเราครับแล้วก็พาหนุ่ม2หนุ่มมาโชว์ตัวด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอลูกๆนะไปเจอคุณแม่กันก่อนฮะคุณออนอนงปัญญาวงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแม่ครับนอนสบายดีนะสบายดีค่ะขอบพระคุณไปอย่างสูงค่ะที่แบบว่าให้เกียรติเชิญมาร่วมรายการยินดีเป็นอย่างมากและขอบคุณที่ให้เกียรติมาเราไม่ได้เจอกันหลายปีมากเลยนะก็30ปีค่ะไม่ค่ะแต่ว่าเราอาจจะเจอกันเรื่อยๆแต่ว่าออกรายการต้องบอกว่าตั้งแต่4ทุ่มสแควร์ตอนที่ได้นางสาวไทยใหม่ๆค่ะแล้วก็หลังจากที่ผ่านมาจนแบบว่าชีวิตเขาเรียกพลิกผันปั๊บนู่นนี่ก็ได้มาออกตอนที่ไปแฮงเอาท์แฮงเอาท์ใช่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกเรื่องนั้นนะครับแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเพราะว่าคุณอาก็เห็นสิ่งที่แพทย์ได้เปิดไปมันคือเรื่องจริงว่าผ่านไปกี่ปีจะบอกว่าเหมือนเดิมไม่ได้เพราะแพทย์ว่าพี่ออนเด็กลงอุ๊ยขอบคุณค่ะแล้วก็สวยขึ้นขอบคุณค่ะแต่เห็นบอกว่าพี่ออนเป็นคนแรกๆเลยที่เป็นนางสาวไทยและกล้าออกมาบอกว่าฉันสวยเพราะอะไรใช่คือต้องบอกว่าด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นปีนี้เนี่ยจะ50แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะ50เนี่ยมันก็จะมีความร่วงโรยไปตามกาลเวลาอยู่แล้วแต่ยอมรับว่า1ไปทำตา2ชั้น2ไปดึงหน้าเฟสล็อกเพราะเรามีความรู้สึกว่าความร่วงโรยเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ใช่คือน้องออนเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มอะไรอย่างเงี้ยตอนอายุ45จนถึงปัจจุบันนี้ก็แบบว่าเพิ่มเติมเสริมแต่งให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในวงการในการแสดงในการเป็นพิธีกรเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็แสดงว่าชีวิตของน้องออนทุกวันนี้สุขกายสบายใจดีสาเหตุที่ถามหรือว่าพูดตะกี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าในช่วง อดีตที่ผ่านมาออนเคยมาเปิดเผยในช่วงแฮงเอาท์ของรายการตีสิบว่าชีวิตผ่านมรสุมของครอบครัวที่จะต้องแยกกับสามีตอนนั้นทำใจยังไงและตอนนี้สุขกายสบายใจดีหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกันไงนี่คือที่มาของตอนนี้ถือว่าเต็มร้อยกับการมีชีวิตแบบนี้ถึงแม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะคือต้องเล่าย้อนไปณวันนั้นก่อนที่จะเซ็นใบหย่าก่อนที่เราจะรู้เราให้เวลาจัดการตัวเองจัดการในเรื่องของกระบวนการความคิดแล้วก็ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช้เวลากว่าจะหย่า3ปีค่ะคุณวิทวัฒน์คือไม่ใช่แบบว่าพอรู้เรื่องปุ๊บแล้วหย่าเลย1คือด้วยความที่จริงๆต้องขออนุญาตเท้าความหลิงตอนที่ว่าเราค่อยๆไต่ระดับของการเป็นแฟนเป็นคู่มั่นแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วเป็นพ่อเป็นแม่แล้วถึงจะแบบว่ามันผ่านหลากหลายเหตุการณ์มามันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวมันก็เป็นการวางแผนอนาคตมาแล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมันเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยแรกๆทุกคนนะน้องออนว่ามันไม่ทันจะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจด้วยเพราะผู้หญิงเราทุกคนก็อยากจะแบบแต่งงานครั้งเดียวอยากจะมีชีวิตครอบครัวพร้อมพ่อแม่ลูกแล้วก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่พอมันถึงจุดที่แบบว่ามันไม่สามารถที่จะเดินไปพร้อมกันได้น้องออนก็ให้เวลาตัวเองให้เวลา
พ่อของเด็กว่าเรามาดูว่าเราสามารถจะจูนแล้วไปด้วยกันได้ไหมเพราะตอนที่เราเป็นแฟนกันเป็นคู่มั่นกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยคือเราก็คุยกันอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เคยคุยกันบอกว่าถ้าต่างฝ่ายต่างจะมีคนใหม่หรือว่าหมดรักกันแล้วก็บอกกันแต่ตอนนั้นเราอาจจะแบบว่ามารู้ก่อน3ปีผ่านไปเรามีความรู้สึกว่ามันคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วแล้วเขาเองก็ไม่มีใจกับเราแล้วซึ่งเรารับรู้อ่ะพอเรารู้ปุ๊บอย่างที่พี่ออนจัดการกับตัวเองคือยังไม่มีการเลิกลาใช่ค่ะไม่มีการพูดถึงเรื่องการหย่าร้างเพราะตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลูกก็ยังเล็กอยู่แล้วความรู้สึกลูกถ้าลูกไปโรงเรียนเกิดแบบมีเพื่อนถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคุณแม่เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วลูกจะรู้สึกแบบยังไงไหมอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็ไม่กล้าจะคุยกับลูกจนแบบผ่านไป2ปี3ปีละลูกเริ่มเห็นพฤติกรรมของแม่คือพ่อแม่แบบแยกห้องนอนกันอะไรแต่ว่าลูกก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะจนหลังๆเนี่ยด้วยความที่มันผ่านมานานแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่พ่อเด็กพาลูกไปข้างนอกแล้วเกิดมีบุคคลที่3มาด้วยแล้วมันก็ทำให้ลูกเห็นว่ามีบุคคลที่3มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกเขาไม่โอเคเพราะเวลาเดินน่ะเขาก็ต้องคิดว่าพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอน้องออนรู้แล้วบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าครั้งหน้าไปแล้วเกิดมีบุคคลที่3มาให้โทรบอกเลยแล้วแม่จะไปรับเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องโปรเทคความรู้สึกของลูกเราอันนี้คือกฎเหล็กใช่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ในที่สุดตัดสินใจหย่าขาดกันเรียบร้อยยากไหมครับในการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวช่วงแรกๆอาจจะแบบว่าลำบากนิดนึงเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรก่อนที่จะหย่าเราก็จะแบบว่าพ่อทำนู่นทำนี่แทนแม่หน่อยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมีคนที่แบบว่าผ่อนการดูแลลูกให้กับเราได้เพราะว่างานในวงการบันเทิงบางครั้งก็แบบถ่ายละครไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังมีคนช่วยผ่อนช่วยแบบว่าแบ่งเบาอะไรเงี้ยแต่พอหย่ากันปุ๊บมันแยกกันชัดเจนว่าน้องออนดูแลลูก 100% พ่อจะมารับมาพาลูกไปไหนก็ได้แต่ว่าพ่อต้องซัพพอร์ตเรื่องของการจ่ายค่าเทอมลูกนะแต่ที่เหลือแม่เป็นคนซัพพอร์ตหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องออนยังคงอยู่บ้านหลังเดิมนะเพราะบ้านหลังนี้ก็คือสิทธิ์ของลูกๆซึ่งก็จะมีบ้านของคุณแม่สามีอยู่ในบริเวณบ้านเดียวรั้วเดียวกันแต่บ้านคนละหลังคือลูกของเราก็ยังคงเป็นหลานของคุณย่าเพราะฉะนั้นการให้ความเคารพผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่น้องออนจะบอกลูกเสมอว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสังคมไทยก็คือเวลามีอะไรก็ยังไปกราบสวัสดีไปไหว้ไปเอาขนมไปให้ซื้ออะไรไปให้ก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่พ่อกับแม่แบ่งสถานะกันชัดเจนแค่นั้นเองก็คือพ่อกับแม่ค่ะแล้วแพทย์ขออนุญาตถามอีกหนึ่งเรื่องว่าแล้วอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะไปกันเป็นแบบครอบครัวไหมคะแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ